เจริญพรญาติธรรมอยู่ที่นี่และอยู่ที่ทั่วโลกนะวันนี้เรามาอยู่กองประชาการทหารสูงสุดนะวันนี้มีกองทัพไทยนะโอ้กองทัพไทยนะมีอะไรถามคนถามกราบนมัสการหลวงตาและคณะส่งทุกท่านแล้วก็ญาติธรรมนะครับท่านพลเอกสวิทย์มุกดีผู้บัญชาการสูงสุดครับขอกราบขอบพระคุณหลวงตาที่ได้เมตตานะครับมาบรรยายธรรมแล้วก็พาพวกเราสวดมนต์แล้วก็ร่วมพิธีในวันนี้นะครับนับเป็นโอกาสอันดีที่หลวงตาได้กรุณานะครับเพราะว่านานๆจะเห็นหลวงตาที่กรุงเทพทีนะครับวันนี้เดิมคาดไว้แล้วครับว่าเยอะแต่ก็เยอะกว่าคาดอีกครับหลวงตาครับเกินคาดครับคำถามที่ส่งมาเนี่ยน่าจะต้องพรุ่งนี้วันครับหลวงตาครับนิมนต์หลวงตาอีกวันครับหลวงตาครับมีข้าราชการก็ถามว่าหากเราปรารถนาเรื่องของความสงบเมื่อเกษียณราชการแล้วเนี่ยจะตัดสายใยจากกระแสโลกโดยสิ้นเชิงเราจะอธิษฐานอย่างไรครับคงยากหน่อยนะต้องทำซะตอนนี้ตอนไม่เกษียณเนี่ยต้องก่อนนอนต้องสวดมนต์นะฮะต้องทำวัดเหมือนคนโบราณนะตื่นนอนตอนเช้าก็สวดมนต์ว่างๆขับรถไปก็สวดคือเตรียมตัวไงเตรียมตัวห่างจากความรู้สึกทางโลกเวลาเราสวดมนต์นะเราไม่มีทางโลกเลยนะเราห่างจากอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดนะห่างจากกายกรรมวิจีกรรมมีมโนกรรมบ้างเล็กน้อยเราสวดบ่อยๆห่างบ่อยๆอ่ะถ้าเกษียณอายุล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนนะสมัยก่อนที่หลวงตาฝึกเป็นราชการนะพวกหมอพวกพยาบาลพวกทหารตำรวจมีเยอะนะฮะเขาเสาร์อาทิตย์เขาจะอยู่ห้องพระฮะวันศุกร์เขากลับบ้านไปแล้วก็อยู่ห้องพระเขาจะไม่ลงมาเขาจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ห้องพระก็จะปิดหมดบางอาทิตย์ก็วันเดียวบางอาทิตย์ก็สองวันก็สามวันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็ไปทำงานเขาจะอยู่อย่างเนี้ยบางคนที่หลวงตาไปบ้านเขานะเชียนเขาจุดนะเลยสอบไปไกลแล้วก่อนที่เขาจะสวดเขาจะจุดเทียนใช่ไหมล่ะใช้สังกะสีโบราณน่ะถาดสังกะสีนี้เวลาเขาจุดเนี้ยน้ำตาเทียนมันก็ลงไปเลยพอเขาสวดเสร็จแล้วก็ดับกี่ปีกว่าจะสูงขนาดนี้พอเขาไปเสียนแล้วเขาไม่ไปไหนแล้วก็อยู่ห้องพักไม่ไปไหนเลยนี่คือเตรียมตัวที่จะต้องเปลี่ยนร่างนะเตรียมตัวตายทำก็ได้นะครับจะไปรอตอนเกษียณแล้วทำไม่ทันเกษียณแล้วก็จะไปเมืองนอกมั่งไปเที่ยวมั่งทะเลโน่นนี่นั่นมั่งอันนั้นไม่ใช่ไปพักนะไปเพิ่มเพื่อจะเพิ่มการบันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกายการพักคือการสวดมนต์นะสวดมนต์ภาวนานี่คือพักละถ้าสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยอย่างสวดวันนี้นะเพลินนะเนี่ยเพลินสุดๆเลยแล้วพลังงานที่มันเพลินเนี่ยมันสว่างกันนานอะไรรู้ไหมแต่ละคนนำวิญญาณมาโง่ไม่ใช่น้อยๆเพลินอ่ะท่านอธิบายว่าไอ้ร้องเพลงกับสวดมนต์เนี่ยไม่ต่างกันหรอกแต่ร้องเพลงเนี่ยมันจะเข้าถึงความรู้สึกของเพลงเลยจะเป็นเพลงอะไรก็ตามอ่ะพอร้องก็เข้าไปเลยแต่สวดมนต์เนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงพุทธมนต์นะโอ้มันต้องใช้เวลาขนาดไหนอ่ะหลวงพ่อท่านว่าไว้เองต้องฝึกตลอดชีวิตฮะห้ามหยุดด้วยเพราะจะต้องเปลี่ยนร่างถ้าฝึกไปนานๆเข้ามันจะเข้าใจว่าจิตเรามีกำลังไหมบางคนถึงตัดภพชาติได้เลยนะสวดมนต์เนี่ย
บางคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่หลวงตาเชื่อเพราะหลวงตาสวดมนต์กับท่านมาตอนอายุ29ฮะตอนนี้80ฮะไม่มีวันไหนไม่สวดนะท่านบอกคนสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะแก่ชราโรคน้อยอายุยืนยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยโรคน่ากลัวนะไม่ปลอดภัยแล้วแม้แต่ลมหายใจแม้แต่อาหารแม้แต่การเดินทางไปไหนไม่ปลอดภัยชีวิตความรู้สึกทางโลกนะเรามีมากเกินไปหลวงพ่อท่านบอกว่าความรู้สึกทางโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายจากเด็กๆมาถึงทุกวันเนี้ยมันก็เรียนหนังสือนู่นนี่นั่นนะนะมันก็เลยมีความทุกข์ความสุขความเพลิดเพลินใจดีใจขับแค้นใจอะไรประมาณเนี้ยแต่ละวันนะพออายุมากขึ้นแล้วจะมาฝึกเนี้ยโอ้โหขึ้นนรกโกนฮะเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตไงถ้าไม่ทำซะตอนนี้เนี้ยแกมันก็คงไม่ทำนะใช่ไหมล่ะมันง่ายๆนะไม่ใช่ยากหรอกนะยิ่งบทที่ท่านให้เราสวดเนี่ยจักรพรรดินะพลังมากสุดๆเลยมากกว่าหลวงปู่อีกหลวงปู่ในอนาคตท่านสัตว์สรุปไปบารมีท่านก็รวมแล้วไงแต่จักรพรรดิคิดดูด้วยว่ามีตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าไม่มีองค์ไหนไม่เกิดเป็นจักรพรรดิลองคิดดูทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเรามาเป็นประโยชน์ได้เลยง่ายไหมง่ายนะจะมันยากตรงเราไม่รู้เราขี้เกียจติดโลกมากใช่ไหมมีโมทนาสาธุนะเนี่ยครับสาธุครับสาธุทำให้คนเข้าใจทำให้ลูกน้องเข้าใจมันไม่มีของขายในโลกเนี้ยสมบัติพัดกันชมพอท่านหลวงพ่อท่านเองไม่ฝึกเนี่ยลำบากท่านบอกถ้าเองเป็นใหญ่ในชาตินี้ถ้าเองไม่ฝึกเองจะนึกว่าจะใหญ่อีกชาติหน้าเนี่ยไม่ได้ได้ถ้าฝึกตอนนี้มันใหญ่ทุกภพทุกชาติละจนกว่าจะไม่เกิดนะท่านบอกคือการเป็นว่าใจเกิดเนี่ยมันไม่ใช่น่ากลัวหรอกมันเป็นธรรมชาติถึงเราจะไม่ฝึกจะฝึกหรือไม่ฝึกก็ต้องตายแล้วก็ต้องเกิดไงดังนั้นตำแหน่งในโลกตำแหน่งในเทวโลกเรียกตามตำแหน่งผู้ได้จ้าก็ไม่ใช่ของใครเป็นของมนุษย์ที่เราเวียนว่าใจเกิดทุกคนทุกคนปรารถนาได้หมดเพราะพุทธะท่านก็มาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยเวียนว่าใจเกิดอย่างเราเนี่ยแต่ท่านรู้ไงยิ่งปัจจุบันนี้ง่ายสุดเลยแต่องค์ปฐมมายากสุดต้องแกะเองไงปัจจุบันง่ายเพราะเพียงแต่ตามรอยท่านเองท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยไม่ได้เอาไปไหนเหมือนกรรมเราอ่ะเราทุกคนทำกรรมไว้เนี่ยตั้งแต่จำความได้เอาทำกรรมมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงมันก็อยู่ตรงนั้นนะแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกแค่นั้นเองเรานึกมันมาไหมมาที่ไม่นึกสมัยละทั้งปัจจุบันไปอนาคตถ้ามันมีอดีตมันขึ้นมาเองถ้าไม่มีก็พิจารณาตามความเป็นจริงจะบอกมันต้องพิสูจน์ให้ได้มันต้องคือฐานน่ะท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือจิตคือตัวเรามันเวียนว่าใจเกิดเนี่ยเดี๋ยวเป็นหญิงมันเป็นชายมันโน่นนี่มันมันพิสูจน์ได้ทุกคนแหละจะบอกอย่างเงี้ยหน้าตารูปร่างเราเนี่ยย้อนไปได้เลยไม่ไปถามใครหรอกถามเตานี่เองใช่ไหมล่ะแต่เราจะฝึกหรือเปล่าล่ะถ้าเราค่อยๆฝึกเนี่ยเราก็จะรู้นะฮะไม่รู้ไม่มีหรอกครับขอบคุณครับหลวงตาครับหลวงตาครับทำไมหลวงตาสอนแต่สวดมนต์อย่างเดียวครับไม่สอนอื่นๆไม่สอนนั่งสมาธิครับพุทโธมนต์ไม่มีอะไรอ่ะในพุทโธมนต์ไม่มีอะไรนี่มีทุกอย่างมีทั้งโลกและธรรมด้วยนะในพุทโธมนต์กลัวท่านจะเป็นจักรพรรดิกลัวท่านจะหลวงปู่จะเป็นโพธิสัตว์ที่เจนนะท่านก็เกิดแต่ตายอย่างเรานะเราจิตเข้าไปในพุทธมนต์ทำไมจะไม่รู้ท่านบอกเราจิตเข้าไปนะรู้ท่านจึงให้หลวงตาอ่านหนังสือ
ช่ความรู้สึกเวลาสวดมันจะมีความรู้สึกถ้าสวดบ่อยๆนะความรู้สึกตรงนั้นมันก็จะค่อยๆรู้สึกหลวงตาครับหลายๆคนเนี่ยพอเวลาถามเป้าหมายในทางธรรมบอกว่าปรารถนาไม่เกิดก็คือไปนิพพานนะครับแต่ทีนี้ถ้าบังเอิญว่าถ้ายังต้องเกิดอยู่ครับหลวงตาครับทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยไม่เกิดไม่สำคัญหรอกท่านบอกสำคัญตรงที่กำลังใจเป็นหลักนะกำลังใจกำลังบุญที่เราทำทุกวันนะทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละถ้าเราห่างจากความรู้สึกไม่ดีได้เนี่ยแสดงว่าเรารักตัวเราเองละเราห่างจากความรู้สึกไม่ดีได้เนี่ยแสดงว่ารักตัวเองไม่ใช่รักใครนะรักตัวเองนะคนที่รักตัวเองคือคนที่ไม่อารมณ์เสียเพราะอารมณ์เสียเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองนะเพราะจิตเราตัวเรามันควบคุมท่าทั้งหมดอยู่นะมันไม่ได้ยากอะไรนะฝึกเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามีกำลังไม่มีกำลังรู้ฮะเนี่ยสวดมนต์นี่แหละจะบอกไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกในพุทธมนต์ไม่มีอะไรทั้งมีหมดเลยใช้ความรู้สึกเอาอย่างบทเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยหลวงตาก็ใช้อย่างนี้เวลาไปคิดว่าจะสร้างสำนักหรือคิดว่าจะทุ่มโน่นนี่นั่นแล้วก็เปิดบทสวดถ้าอยู่คนเดียวแล้วเราก็นอนฟังเสียงสวดฟังแล้วก็พิจารณาเรื่องเราเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยที่บางอย่างเนี่ยท่านบอกเองคิดไม่ออกหรอกเพราะไม่มีข้อมูลไม่มีการบันทึกไว้แต่ในจักรพรรดิหรือไตรสนาคมท่านมีทุกขึ้นทั้งโลกด้วยทั้งธรรมด้วยจะเข้าใจเลยปัญหาอย่างเดียวในยุคนี้วัตถุมันเจริญเราจะสามารถสวดบ่อยๆได้ไหมถ้าสวดบ่อยๆมันก็ชินเนี่ยพอชินเนี่ยมันก็สวดเองไม่ต้องบังคับมันไปเองแล้วมันจะเรียนไปเองเรียนด้วยความรู้สึกทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงที่เราสัมผัสเนี่ยมันเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีเข้าไปในความรู้สึกที่ดีจากหยาบไปถึงละเอียดเรื่อยๆนะความรู้สึกตรงนั้นอ่ะง่ายไหมง่ายนะสวดตรงนี้แหละจะปัญหาไม่จะสวดได้หรือไม่ได้บางคนสวดปั๊บไม่ได้ก็เลิกแล้วไม่ทำแล้วช่วยอะไรไม่ได้นะหลวงตาครับคนมีคนที่สวดจักรพรรดิเนี่ยหลายคนครับแต่เวลาสวดแล้วเนี่ยอธิษฐานเหมือนกันแต่ได้ผลไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับหลวงตาครับกรรมไม่เหมือนกันนะกรรมที่ทำมาไม่เหมือนกันเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตการกระทำปัจจุบันคืออนาคตหน้าตาทำไมไม่เหมือนกันรูปร่างไม่เหมือนกันเพราะกรรมไงกรรมที่ทำนั่นแหละเพราะเป็นกรรมตัดรอนบางทีบางคนก็เกิดมาสวยกรรมดีมั่งไม่ดีมั่งที่เราเห็นทั่วๆไปนั่นแหละมันถึงไม่เท่ากันนะถ้าขยันหน่อยนะเท่ากันแต่เวลาในการบันทึกไม่เท่ากันบางคนบันทึกนิดหน่อยก็สามารถจะเข้าใจแล้วแต่บางคนใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจท่านให้ทนนะไหนๆจะตายอยู่แล้วล่ะท่านบอกทนไปเถอะเอาจริงๆทนนึกอ่ะการสวดมนต์คือการนึกอ่ะไปไหนก็นึกนึกถึงจักรพรรดินึกถึงพระที่แจกไปนั่นนะหลวงปู่เวลาสวดกรรมท่านบ่อยๆพอเรากรรมท่านเนี่ยพอเรานึกถึงท่านเนี่ยบารมีท่านเป็นสื่อบารมีที่ท่านสร้างตั้งแต่อดีต
มาถึงปัจจุบันนะทุกองค์นะทั้งองค์เล็กองค์น้อยมันเป็นสื่อนะทั้งกรรมีทั้งโลกและธรรมด้วยคิดอะไรก็ออกนั่นเนี่ยกรรมพาเนี่ยหลวงตาไม่เคยถอดนะเวลาสวดก็กรรมมันจะปิดคลื่นที่ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันอยู่ที่พระตาเรามองเห็นแค่จริงล่ะมันรู้เฉยๆแต่จิตมันอยู่ที่พระมันก็เลยมันไม่บันทึกในสิ่งที่เรามองเนี่ยลืมตาสวดมนต์นี่แหละจะจิตอยู่กับพระเนี่ยมันเห็นนะจะจิตมันอยู่กับพระมันเห็นมันก็ไม่บันทึกบางทีมันลืมเวลาถามว่าไปไหนลืมอ่ะไม่ได้บันทึกเพราะจิตอยู่กับพระข้อมูลมันก็เข้ามาที่จิตเราถ้าคนป่วยไม่ยากนะป่วยคนป่วยนะสวดมนต์นี้ก็หายนะเพราะจิตเราควบคุมท่าทั้ง4อยู่นะเวลาเราสวดเนี่ยเรานำอะไรมาท่านบอกพลังงานไตรสนาคมพลังงานหลวงปู่บารมีรวมท่านมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุที่ธาตุเราเนี่ยค่อยๆปรับนะคนที่กรรมหนักก็ไม่ดีหนักไม่เบานะกรรมเบาก็หายหลวงตาเนี่ยไปเจอหมอมาบอกมีโรคอันตรายหลวงตายังไม่ไปเลยไปครั้งเดียวก็ไม่ไปอีกแล้ว พวกบอกอยู่ได้ยังไงเนี่ย ไม่มีใครไม่เป็นโรคหรอกนะเป็นทุกคนนะน้อยมากแค่นั้นเองแต่ถ้าเราอยู่กับพุทธมนต์สายใหญ่มันเป็นสายใหญ่เลยมันทุกครั้งมันสายใหญ่ทุกครั้งเวลาเรานึกเนี่ยมันจะมาสายใหญ่ตรงเนี้ยนึกออกนะกรรมเราทำตลอดทุกลมหายใจก็ออกเหมือนผัวเมียอยู่ด้วยกันบันทึกทุกวันตั้งแต่เจอกันพอด่ากันมาไหมมา5นาทีก็มาแล้วไหมนั่นคือสายใหญ่แห่งกรรมปัจจุบันเป็นตัวดึงทีนี้ไอ้กรรมที่เราเจอทุกวันเนี่ยมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายจากลมรสกลิ่นเสียงทั้งดีหรือไม่ดีแต่เราไม่ได้พิจารณาแค่นั้นเองเราไม่เอามาเป็นประโยชน์แค่นั้นเนี่ยท่านบอกสวดมนต์นะต้องเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดมันง่ายๆแต่มันทำยากง่ายจะทำยากนะเพราะเรามีสายใหญ่กับจักรพรรดิหรือสายใหญ่กับหลวงปู่บ่อยๆเนี่ยถามว่าท่านไม่มีอะไรหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อมา10ปีนะ10กว่าปีถึงบวชนะที่บวชเพราะอะไรท่านบอกเองเจอข้าแล้วเนี่ยถ้าเองช้านะ ช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าเองช้านะท่านบอกโอ้โหสังงานจะไม่อยู่แล้วเพราะถ้ารอประเสียนก็มันก็ไม่ได้แล้วไงต้องลาออกแล้วต้องไปฝึกจริงๆจังๆแล้วไงเพราะเรียนศาสตร์ท่านเนี่ยอยากจะให้คนเข้าใจท่านเขาฝากประจำนะเวลาเองไปแล้วเนี่ยให้เองสร้างรูปราคาแล้วก็พิมพ์รูปท่านเนี่ยรูปค่านี่แจกไปทั่วเลยท่านบอกทั่วแผ่นดินนี่ก็ได้ยิ่งดีในโลกทั้งโลกเนี่ยท่านบอกโลกนะข้างบนข้างล่างอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักข้าหรอกท่านบอกรู้จักท่านหมดเลยจริงๆนะเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีมากสุดๆในยุคนี้ท่านถึงบอกว่าข้าอยู่หัวแถวตอนนี้ข้าอยู่หัวแถวเป็นไงเชื่อไหมเชื่อจับท่านนะสดจบเลยจับสองพลังงานเนี่ยจักรพรรดิและหลวงปู่นี่แหละหลวงตาครับถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเราปรารถนาที่ไปเกิดในยุคพระศรีเนี่ยเราต้องไม่ยากครับไม่พระสวดมนต์ทุกวันยังเราไปถึงในยุคพระศรีตายก็เป็นเทวดาแถวเนี้ยจาตุมนิกทันสวดมนต์ไงให้ทานรักษาศีล
จริญภาวนาไงสวดมนต์ภาวนาแค่นี้ก็ขี้เกียจกันหลับที่ไหนก็สวดที่นั่นยังไงก็ถึงนะมันชินไงเวลานอนไม่สวดไม่หลับแล้วล่ะเพราะมันหลับที่ไหนก็สวดที่นั่นไงฝันร้ายไม่มีแล้วสายใยอยู่กับจักรพรรดิแล้วแล้วฝันดีด้วยในยุคพระศรีนี่มนุษย์อายุยืนไหมครับหลวงตาครับ 80,000 ถึง 100,000 ประมาณเนี้ยไม่เบื่อยากหรอครับมีคนถามท่านเหมือนกันนะบอกเอาหนุ่มสาวก็แต่งงานกันกี่ปีหลวงพ่อ 5,000 ปีครับ 5,000 ปีมีครอบครัวหน้าตามันเหมือนกันท่านบอกเอาแล้วจำกันได้ยังไงท่านบอกเขารู้จักเขาจำกันได้ท่านบอกมันเป็นยุคที่เจริญทางศีลธรรมคือโลกนี้ท่านบอกมันไม่แน่นอนมันเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆจะหมดเพราะตอนนี้มันกำลังจะเสื่อมนะฮะแล้วมันก็จะเริ่มเจริญไม่กี่ไม่นานนี้แหละไม่ถึง100ปีมันจะเจริญอีกรอบหนึ่งนะเจริญรอบนี้นะเจริญทางศีลสามรอบนี้นู่นนะจบศาสนาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนยุคอยู่อาจจะเข้าใจนะพบสังเกตดูนะบ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายขนาดนะทั่วโลกเลยไม่รู้ใครเป็นใครจะไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยไหนจะมนุษย์จะฆ่ากันเราเห็นทุกวันมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อย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 เช่นเกิดมันตายเยอะๆมันหยุดกันไหมหยุดมันหยุดกันนะไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกเสร็จแล้วมันก็เจริญทางศีลธรรมใหม่ไปลงอีกทีก็นู่นแหละ 2,000 กว่าปีนู่นน่ะก็ช่วงนั้นพวกที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นทุกวันนะฝึกในศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยมากขึ้นหลวงตาครับเขาถามว่าคนนี้น่าจะเป็นทหารหญิงในแถวนี้นะฮะหลวงตาครับเขาบอกว่าภรรยาทำบุญสามีก็ได้บุญด้วยแต่ถ้าสามีทำบาปหนูจะได้บาปด้วยไหมคะมันคนละขึ้นมันคนละขึ้นน่าจะอยู่ทับไทยมันคนละขึ้นไม่ต้องไปถามเราคนละขึ้นมันมีความรู้สึกไม่สบายแค่นั้นเองนิดหน่อยแค่นั้นความรู้สึกมันมีแต่มันไม่ยาวไม่มีใครความไม่มีความรู้สึกหรอกตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราเห็นคนป่วยเราก็ยังมีความรู้สึกเลยแต่ว่ามันสั้นแค่เองคือเราช่วยเขาไม่ได้ไงแค่นั้นเขาบอกว่าเขาสวดมนต์มาได้2เดือนครับฝันถึงหลวงตา2ครั้งหลวงปู่ทวดซึ่งเห็นท่านเป็นพุทธรูปมีแสงไฟด้วยลักษณะอย่างนี้หมายถึงอะไรครับเราก็ฝันเห็นหลวงปู่ไงหลวงปู่ทวดหลวงปู่โดก็องค์เดียวกันนั่นแหละจากหลวงปู่ทวดมาหลวงปู่โดสีชาตินะท่าน100ปีเกิดทีไงในเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจังหวะเวลาโอกาสสถานที่ภพชาติท่านจะเกิดตามอายุเหมือนหลวงพ่อเนี่ยพระเจ้า4องค์น่ะท่านเกิดตามอายุไขนะท่านเกิดปั๊บท่านทำไม่ได้เกิดมาเสวยบุญนะท่านทำท่านตายแล้วท่านเกิดเลยเกิดทำตายเกิดทำตายจริง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 ไว้เหมือนในหลวงองค์ที่เก้าแหละยักษ์สลายมันนั่นก็โพธิสัตว์นะท่านรักมนุษย์รักราษฎรมากกว่าตัวท่านเองดึกดึกดื่นดื่นท่านก็ไม่นอนท่านจะปรับพื้นอะไรพวกนี้นี่คือลักษณะของโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังคงอยู่กับสัตว์ผู้ที่ปรารถนาเป็นใหญ่ในอนาคตเพราะนั้นเวลาท่านเวียนว่าใจเกิดท่านจะใหญ่ไปเรื่อยๆในเมืองไทยเรามีพระโพธิสัตว์เยอะไหมครับหลวงตาเยอะนะเยอะมากเลยลาไปก็เยอะขี้เกียจรอก็ลาเยอะเลยคือการเวียนว่าใจเกิดคุณจะปรารถนาเป็นอะไรก็ได้จ
จะเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นปัจเจกหรือจะอธิษฐานไม่เกิดมันก็เหมือนกันมันอยู่ที่กำลังท่านบอกกำลังใจพอจะตัดภพชาติได้ไหมเนี่ยมันจะรู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้แล้วฝึกกรรมฐานทุกวันเนี่ยไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนเรากินข้าวกินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจะอิ่มเมื่อไหร่เรากินไม่ได้แล้วไงเหมือนกันยกเว้นทำมั่งไม่ทำมั่งทำให้ติดต่ออะไรพวกนั้นสวดมนต์อยู่ดีๆกับไปก็มาเล่นติ๊กต็อกแล้วมาโน่นนี่นั่นแล้วขึ้นมันก็เปลี่ยนแล้วไงใช่ไหมขึ้นเปลี่ยนไหมพอกลับมาสวดใหม่อ้าวสายยายเก่าก็มาแล้วพอไปทางโลกสายยายทางโลกก็มาแล้วพอกลับมาสวดก็ยังดีบางคนไปโลกล้วนๆเลยไม่มีสายยายแห่งไตรสรณาคมเลยถ้าชีวิตลำบากนะโลกมนุษย์นะไม่ใช่เหมือนอย่างนี้นะมันเป็นโลกผีโลกความรู้สึกมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกคือออกจากร่างเลยนะมันออกด้วยบังคับไม่ได้คือเป็นโลกโดนมีพิษโดนของมีคมโดนแก่ชราบังคับอยู่เนี่ยมันออกไม่ได้มันบีบให้ออกท่านที่เรียกว่าทุกข์อ่ะครูอาจารย์ท่านสอนเรื่องทุกข์อ่ะทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงทนไม่ได้มันต้องออกจากร่างไม่ใช่ทุกข์อยากผัวทิ้งเมียทิ้งทุกข์อยากโกงคือไม่ใช่อันนั้นทุกข์หายเรื่องเองไม่ใช่ทุกข์อะไรทุกข์จริงๆคือการเวียนว่ายตายเกิดยิ่งการตายเนี่ยโอ้ไม่มีใครเขาอยากตายหรอกถ้าคนฝึกเนี่ยเขาไม่กลัวเพราะเขาเตรียมตัวจะต้องตายไงถ้าคนทั่วไปไม่ฝึกนะโอ้โหยังไงก็กลัวยังไงก็กลัวท่านจึงบอกว่าฝึกจนไม่ให้กลัวเพราะมันเป็นธรรมชาติเราหนีไม่ได้ไงเกิดและการตายไอ้โลกนี้มันไม่ใช่ของใครเป็นของใครเป็นกระสมบัติประการชมเดียวเขาก็ไปเสียนแล้วเนี่ยไปเสียนแล้วเขาจะบวชแล้วสาธุแก่แล้วไปทำอะไรไม่มีงานพลคนหนึ่งเนี่ยพลตรีนะรู้จักอ่ะตอนที่หลวงตาไปที่เชียงใหม่ไปอยู่วัดวัดป่านาราพิรมอ่ะเขาบวชไปเสียแล้วเขาบวชเลยอ่ะรู้ไหมเขาอายุเท่าไหร่90กว่าจาก60เป็น90มันคิดดูดิไม่ได้ทำอะไรเลยทำวัดเช้าวัดเย็นวัดเช้าวัดเย็นเขาเสียชีวิตเพราะเหตุใดรู้ป่ะไม่มีคนอุปถัมภ์ล้มในห้องน้ำแล้วก็ตายล้มในห้องน้ำแล้วก็ตายโหน่าเสียดายไม่มีอุปถัมภ์มีอุปถากคิดดูดิ60เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมาโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอารมณ์อย่างอื่นเลยตัดหมดเลยนี่ปวดเสียนะครับบวชเลย นึกปีนี้ไม่ใช่ครับผม นึกว่าจะรอดครับ หลวงตาครับตั้งแต่สวดมนต์จักรพรรดิอย่างต่อเนื่องแล้วมีวินัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดใจดีขึ้นสบายขึ้นแต่เขาสังเกตว่าทำไมเครื่องใช้ที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยมันมีชำรุดพังท่อแตกเครื่องชงกาแฟพังคอมพิวเตอร์พังเกี่ยวกันไหมครับหลวงตาครับมันไม่เกี่ยวผู้หญิงถามครับผู้หญิงถามครับมันไม่เกี่ยว ของมันจะพังไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นวัตถุ มันไม่เกี่ยวคือหลวงพ่อท่านอยากให้ไม่เข้าให้เข้าใจเรื่องจักรพรรดิไงจักรพรรดิคืออะไรท่านให้เข้าใจถ้าสวดไปนานๆเข้าเนี่ยบ่อยบางคนสวดวันเดียวก็เจอผีแล้วล่ะเพราะบทเนี้ยดึงผีแถวๆนั้นมาแน่นอนนะดึงวิญญาณไม่แน่นอนถ้ากลัวแล้วก็บางคนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยสวดครั้งเดียวก็ไม่สวดอีกเลยมันไม่เจอที่สนามบินบอกหนูไม่สวดแล้วสวดทุกทีเห็นทุกทีประมาณเนี่ย
วิญญาณเอ้าก็ดีแล้วแสดงว่าบทนี้มีพลังงานใช่ไหมล่ะวิญญาณที่มีทุกข์น่ะมันก็มาอยู่กับเรานะมาสวดมนต์กับเราไงมาบุญกับเราไงไปเจอหลวงตาอธิบายเขาเลยเขาจะสวดต่อไปแล้วประมาณนั้นแค่ดีนะเพราะเขาเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองยังไม่พอนะเป็นประโยชน์กับวิญญาณที่เขาอยู่ที่เขาอยู่แถวนั้นอ่ะคือในโลกวิญญาณทุกข์กว่าโลกมนุษย์นะฮะทุกข์กว่านะขอใครไม่ได้นะมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกมันมีท่าเดียวไม่สุขก็ทุกข์ไงสุขก็คือข้างบนทุกข์ก็คือข้างล่างนะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้คือฟอกความดีเนี่ยผ่านเราไปให้วิญญาณได้วิญญาณที่เป็นทุกข์ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนเป็นผีนั่นแหละเป็นวิญญาณนั่นแหละคำว่าวิญญาณหมายถึงว่าจาตูมทั้งหมดนะจะเป็นพญานาคคุดยักษ์กุมภันพรหมเทวดาอากาศเทวลุกเทวดาหรือเมืองลับแลเมืองอะไรพวกนี้เป็นพวกละหมดนะเอาจริงนะเรื่องในเรื่องจริงนะเวลาเรานึกอะไรเขาช่วยเราได้ตามกำลังที่เขามีเวลาเรานึกเนี่ยเขารู้หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปที่สร้างจะต้องมีพญานาคมาเกี่ยวข้องด้วยกันครับนาคคุดจากกุมภันเขาดูแลศาสนาอยู่แล้วคนที่สร้างพุทธพุทธรูปเนี่ยจะเป็นจักรพรรดิหรืออะไรก็ตามอันนี้ส่งเยอะนะมากกว่าทานทุกอย่างด้วยมันอยู่ในหมวดของทานพอสร้างปั๊บยังสายหลวงปู่สร้างปั๊บคืนเข้าเลยใครสวดที่ไหนก็ขึ้นเข้าไปเลยเข้าไปในรูปแล้วกระจายไปตามวิญญาณเหล่านั้นท่านให้สร้างทั้งรูปและนามสร้างรูปคือสร้างเป็นรูปสร้างนามคือการสวดมนต์นะถ้าคนสวดมันเป็นนานๆนะเราจะจำได้สิ่งที่เราสร้างไว้ทั่วแผ่นดินเนี่ยพอเราสวดไปนะจะไม่ไปเพราะเราบันทึกไว้แล้วมันไปตามคลื่นที่เราสร้างจะเป็นรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่ก็ตามมันก็ไปแผ่โลกวิญญาณแถวนั้น ท่านยังให้พิสูจน์ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าพิสูจน์แล้วมันจะได้เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วจะไม่ได้โดนหลอกไงท่านบอกพุทธศาสตร์ไม่ได้ซับซ้อนอะไรอย่าไปทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากท่านบอกมนุษย์เรามีหลากหลายอารมณ์ใช่ไหมล่ะตัวมนุษย์จิตเป็นพรหมเป็นเทวดาหรือเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นปัจเจกบางคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายอยู่ในเรื่องร่างมนุษย์เนี่ยเวลาเขาออกจากร่างเขาก็ไปตามขึ้นที่เขาบันทึกกันแหละนี่น่าชัดเจนนะพูดถึงถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่ฝึกหรอกนะฝึกทุกคนนั่นแหละถ้าเข้าใจเพราะมันแป๊บเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอายุสั้นสุดเลยฮะร้อยปีเขาคงไม่ถึงอะ70 80 60บางคนยังไม่ถึงไหนตายก่อนแล้วไงเพราะสั้นมากเลยร้อยปี40,000 วันวันหนึ่ง24 ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วเรามาสังเกตว่าเนี่ยเราพิจารณาตัวเองอายุปู่เนี่ยจะอยู่สักกี่วันนะนั่นนะเตรียมตัวตายแน่นอนนะตายแล้วไปไหนเนี่ยสำคัญถ้าฝึกนะบางคนเนี่ยตายแล้วก็เกิดเลยนะเรามีแบ็คเนาะหลวงปู่ปู่ช่วยไปเกิดถ้ามีบุญที่ท่านรับสมัครนะรับสมัครผู้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยอย่างนี้เป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยถ้าอยากเกิดเลยเดี๋ยวท่านนำไปเกิดนะอ้าวถ้าเป็นโพธิสัตว์ไงต้องกรอกใบสมัครว่าครับไม่ต้องอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานกับรูปท่านน่ะครับรูปไหนก็ได้คุณตาครับงั้นก็แสดงว่าดวงจิตมนุษย์เนี่ยบันทึก
และเสวยภพภูมิทุกวันก่อนที่จะไปตายจริงไปจริงใช่ไหมครับหลวงตาทุกวันบันทึกทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงนอนฝันก็ยังบันทึกถ้าไม่ฝันคือไม่บันทึกคือพักอ่ะเพลินนะเนี่ยวันนี้สวดแล้วเพลินมากนะนั่นนะลองสวดกันเยอะๆนี่เพลินเพราะนั้นเวลาลงตาไปไหนเนี่ยคนถึงจะพากันไปสวดมนต์ไม่หนีไปไหนเนี่ยสวดจนจบแหละเพราะสวดแล้วมันเพลินอาจจะเพลินเยอะๆเนี่ยมันก็นำความเพลินน่ะขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาที่เราก็ไปกำหนดไปตามเรื่องราวของเรามันก็อธิษฐานช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมล่ะเราเกิดคนเดียวได้ที่ไหนเล่าไม่ได้ไม่มีพวกเราคือเนี่ยแผ่ไปนี่แหละเนี่ยมาสวดด้วยกันเนี่ยเป็นพวกกันแล้วเนี่ย ไม่ใช่คนอย่างเดียววิญญาณอีกเพียบเลยเยอะเยอะไหมครับหลวงตาวันนี้คนพันกว่าบะคนพันกว่าวิญญาณเป็นโกรธนะอ๋อโอ้เพราะแต่ละคนมีญาติเท่าไหร่รู้ป่ะญาติไม่ใช่ชาตินี้ด้วยชาติที่แล้วก็คือญาติครับชาติก่อนๆคือญาติคือตายแล้วมันจำได้อะว่าญาติเราบางคนสวดดีๆหน้าใครโผล่มาเป็นระยะคือญาตินะอย่าลืมว่าเรามีทุกข์เนี่ยมนุษย์เนี่ยนะเวลามีทุกข์นึกถึงใครเอานึกถึงญาติบิดามารดาบูญาติผู้ที่จะช่วยเหลือได้วิญญาณก็เหมือนกันมันไปจากคนวิญญาณเนี่ยเวลามันมีทุกข์มันจะนึกถึงใครนึกถึงญาตินะพอจะให้ความแสงสว่างมันได้ให้อายุเขาได้นะที่ท่านสอนลงตายไปสอนศาสตร์โพธิสัตว์นะท่านไม่รู้พูดเรื่องเกิดไม่เกิดเลยนะท่านบอกวิธีการเปลี่ยนว่าจะเกิดเองจะเกิดเลยก็ได้ท่านบอกหรือเองจะเกิดกับคนตายก็ได้ไม่ต้องเข้าท้องเอาจริงเองจะไปพรมก็ได้จะเป็นเทวดาไปพักสักหน่อยก็ได้อะไรประมาณนี้คือการเกิดแต่ตายมันแน่นอนนะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกยกเว้นถ้าเราฝึกจิตไปนานๆเข้าเนี่ยเกิดมีความรู้เก่าๆเนี่ยจิตมันก็จะพัฒนาไปมันก็จะทำให้เราเกิดฤทธิ์ได้พอมีฤทธิ์แล้วมันก็จะกำหนดอายุเป็นหลายพันปีก็ได้กำหนดได้นะแต่ปัญหาในยุคนี้เนี่ยวัตถุมันจะเลอะมันติดวัตถุกันแข่งขันวัตถุมันก็เลยเกิดโรคแปรปรวนไปหมดเลยใช่ไหมเพราะวัตถุแท้ๆเลยเรียนก็เรียนวัตถุจริงไหมล่ะอ้าวแย่งกันนะผลประโยชน์ล้วนๆนะเวลาตายก็เอาอะไรไปไม่ได้สักคนตายแล้วตกภูมิเยอะด้วยฮะท่านบอกหลวงตาท่านแนะนำเลยนะไปทุกครั้งท่านบอกฝึกเถอะท่านบอกไอ้พวกที่มันเย้ยๆอยู่ทั่วโลกนะมันไม่ไปไหนหรอกมันก็เวียนไปเวียนมาอยู่ในโลกธาตุเนี่ยเป็นมนุษย์มั่งข้างบนมั่งข้างล่างมนุษย์ข้างบนข้างล่างเวียนไปเวียนมามันเจอเองอยู่แล้วท่านบอกถ้าเองไม่ฝึกนะ น่าเสียดายนะท่านบอกเองก็ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่เป็นประโยชน์กับวิญญาณไม่เป็นประโยชน์กับมนุษย์อะไรเองก็ไม่ได้เป็นใหญ่แล้วต้องบอกสายหลวงพ่อเนี่ยท่านได้ฝึกให้เป็นใหญ่ทุกภพชาติด้วยจนกว่าจะไม่เกิดอ่ะฝึกไปนานๆก็จะรู้ขอบคุณครับหลวงตาครับเขาถามว่าหนูไปถ้ำเมืองนะ7คืนเขาบอกว่า7คืน7วันเนี่ยหลวงปู่ยิ้มให้ทุกรอบเขาถามว่าตอนนี้เขาเองเนี่ยทำถูกแล้วใช่ไหมครับถูกใช่ไหมคะเข้าใกล้หลวงปู่แล้วใช่ไหมครับถูกครับเพราะอะไรรู้ป่ะเขาเห็นรูปตาเขาเห็นรูปจิตเขาเห็นนามธรรมมันเป็นความรู้สึกไม่ใช่รูปท่านยิ้มนะไม่ใช่นามธรรมคือบารมีท่านหลวงพ่อเนี่ยคุยง่ายฮะมีชีวิตเลยอ่ะยิ่งผู้หญิงนี่คุยง่ายเลย
สมัยที่หลวงตาฝึกกับท่านเนี่ยควบคุมผัวได้เลยอ่ะเวลาผัวไม่กลับบ้านก็เข้าห้องผ้าแล้วมองภาพหลวงปู่หลวงปู่ยิ้มแล้วก็หลวงปู่ผัวหนูไปไหนวันนี้มันไม่มามันก็มีความรู้สึกเหมือนเราถามเองตอบเองอ่ะเองคอยดูเนี่ยเดี๋ยวมันเมามามันไปกินเหล้ากับเพื่อนมันนะก็คอยดูเนี่ยมันจริงไหมล่ะถ้ามันจริงก็ไม่มีอุปทานนะผมมันเป็นอนาคตสยานอนาคตข้างหน้า5นาที10นาทีข้างหน้าสนุกงานอย่างคนที่ฝึกแล้วหลวงปู่ยิ้มเนี่ยโทรแล้วจีกับท่านได้เลยนั่นน่ะอย่าห่างจากท่านก็แล้วกันให้ท่านยิ้มอยู่งั้นน่ะแต่แม่บ้านฝึกก็น่ากลัวมากเลยครับอย่างนั้นครับนี่ไม่ออกเลยรู้หมดทุกอย่างฮะรู้ครับบางอย่างท่านก็ไม่บอกอันตรายท่านก็ไม่บอกท่านก็ยิ้มเฉยๆท่านไม่บอกความรู้สึกไม่ปรากฏเวลาถามท่านน่ะจำเอาไว้นะคนที่อยู่ในเว็บหรืออยู่ที่นี่อย่าไปถามให้สิ่งที่รู้นะมันไม่มีสัญญาณตอบรับคือถามในสิ่งที่ไม่รู้คืออนาคตข้างหน้า5นาที10นาทีหรือธรรมะที่เราไม่รู้หลวงตาครับเขาทำบุญหล่อพระเนี่ยเขาเขียนชื่อพ่อแม่พี่น้องใส่แผ่นทองเวลาหล่อแต่เขาลืมบอกว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยครับเขาจะได้บุญไหมครับเขาเป็นคนเขียนน่ะตัวเขาน่ะอยู่ในนั้นเขาไม่เขียนแล้วจะมีลูกพ่อแม่เขาเหรอจะมีชื่อเหรอเขาไม่ต้องจำเป็นต้องเขียนชื่อเขาหรอกญาติธรรมถามว่าหนูป่วยเป็นโรคแพนิกมาหลายปีสาเหตุมาจากเสียคนในครอบครัวไปอยากจะหายจากโรคนี้ให้หลวงตาชี้แนะไปค่ะห่างจากความรู้สึกทั้งโลกนะอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณอยู่ในจักรพรรดิกับหลวงปู่นะพอเราสวดเนี่ยจิตมันจะไปปรับธาตุถ้าจิตเราควบคุมอยู่ที่ไม่หายเพราะไปดูทีวีมั่งไปดูโทรศัพท์มั่งทีนี้คลื่นทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไปทางโลกเรื่องเศร้าเรื่องสนุกเรื่องอะไรพวกนี้อันตรายกับคนป่วยเราให้หนีจากสังคมเลยยิ่งดีเอาชีวิตรอดแล้วมันก็มีประโยชน์กับตัวเองค่อยๆปรับตัวเองแล้วมันมีประโยชน์กับโลกวิญญาณนั่นก็จะช่วยเราได้มันไม่ยากหรอกแต่ว่าจะทำหนีไปได้ไหมแค่เองหนีจากพวกนี้ได้ไหมหนีจากความรู้สึกพวกนี้ได้ไหมรู้สึกทางโลกนะมันก็ต้องอยู่ไปอยู่สถานปฏิบัติธรรมหรือบ้านเราซึ่งห่างไปเลยอะไรประมาณนี้ถ้าพูดถึงถ้ามีทรัพย์นะไปรักษาโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติแสดงว่ากระแสกรรมเนี่ยมันก็มาทางตาทีวีดูทีวีดูมือถือดูเฟซบุ๊กดูทุกทางเลยนะครับมันมาจากนี้ครับพอเรามาแล้วเราบันทึกไว้มันขึ้นมาเลยนะแต่เราไม่ได้สังเกตแค่นั้นเองถ้าเราสวดมนต์นานๆนะเราจะรู้ว่ากรรมจะเข้าไม่เข้ารู้อารมณ์จะรู้อารมณ์ตัวเองจะรู้เลยต้องเปลี่ยนขึ้นนะมันง่ายๆไม่ใช่ยากเราพูดถึงหลวงตาครับเขาบอกว่าลูกชายเขา7ขวบเขาไม่อยากให้เรียนหนังสือครับเพราะเด็กไม่ชอบเรียนอยากจะให้บวช ดีไหมครับปัจจุบันคืออนาคตนะถ้าเขาบวชแล้วเขาไม่ฝึกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเด็กบางคนเนี่ยอดีตมันมาดีนะเกิดมา 2-3 ขวบก็สวดมนต์ได้แล้วไงบางคนสวดปฏิโมกข์ได้เลยเด็กอ่ะก็มาจากอดีตแต่การกระทำปัจจุบันนี่สำคัญคือมันไปอนาคตมันดูปัจจุบันเนี่ยอนาคตเขาจะไปยังไงถ้าไปบวชมันต้องไปอยู่ในสถานที่หรือวัดไหนที่เขามีฝึกกรรมฐานนะไม่ใช่ขี้เกียจเรียนนะไปบวชแล้วเขาเขียนให้เรียนนะตามวัดนะ
นอกจากวัดที่เขาฝึกกรรมฐานเขาไม่ให้เรียนวัดทั่วไปเนี่ยให้เรียนแน่นอนนะยิ่งหนักเข้าไปอีกไปเจอเรียนทั้งบาลีเรียนทั้งโลกเนี่ยหนักเข้าไปอีกนั่นน่ะมันจะไปดูลูกว่าลูกจะไปอยู่ยังไงล่ะนะครับมีคนบอกว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณติดตัวเนี่ยไม่เหมาะต้องอยู่เอาไว้ที่วัดจริงๆแล้วเป็นไงครับเจอโรคระบาดท่านดูแลเราอยู่แล้วท่านช่วยเราได้นะท่านเป็นเทวดาท่านก็ช่วยเราได้เท่าที่กำลังท่านมีแหละทุกตาครับเขาถามว่าการเอาเงินไปใช้ผิดประเภทเนี่ยสมมติว่าจะเอาไปใช้อย่างหนึ่งแล้วเอาไปทำอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยจะแก้กรรมอย่างไรครับแล้วบาปไหมครับคุณตาครับเงินเราหรือเปล่าเงินราชการครับมันก็ตามกรรมมันละตามคลื่นที่จะทำมันละชำระหนี้สงฆ์ได้เนี่ยชำระหนี้หลวงคือการแผ่เหมือนกับชำระหนี้สงฆ์ใช่ไหมเหมือนกันครับมันเป็นของคนทั่วไปไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะประมาณนั้นหลวงตาครับคุณแม่เขาอายุ80ปีแล้วครับเขาถามว่าทำยังไงจะให้คุณแม่หายจากทางโลกครับโอ้โหยากนะฮะยิ่งอายุ80แล้วเนี่ยจะให้ห่างคงยากความเคยชินนะยะเวลานานนะถึง80แล้วนะยกเว้นแกป่วยนะนะแกป่วยนะถ้าไม่ป่วยนะโอ้ยิ่งคนแก่เดี๋ยวนี้ติดเลยฮะติดโทรศัพท์เลยคนแก่สมัยนี้ทางเหนือเหมือนกันสมัยหนุ่มๆวงตาไปเนี่ยคนเท่าเข้าวัดฮะตอนนี้ไม่เข้าแล้วไปก็ไปเช้ากลับเช้าไปเย็นกลับเย็นไม่ไปนอนวัดแล้วคือโลกมันเปลี่ยนแล้วตอนเนี้ยคนแก่ก็เล่นมือถือเหมือนกันโอ้โหตัวเล่นเลยไม่ว่าแก่แล้วเด็กเนี่ยเล่นทั้งวันนะเด็กอะครับไม่ไปไหนแล้วเลี้ยงง่ายด้วยให้ชับเดี๋ยวโทรศัพท์มันเครื่องมาอยู่ทั้งวันเนี่ยน่ากลัวหลวงตาครับเวลาสวดมนต์แล้วน้ำตาไหลสะอื้นฟังบทสวดแล้วมีการกระตุกเบาๆเป็นบางครั้งเกิดปิจินะอ๋อต้องปิจิฮะเขาสวดมนต์แล้วเห็นภาพหลวงปู่หลวงตาสลับไปสลับมาใช่แต่เขาคิดว่าจิตเขาคิดเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคิดเองบางอย่างคิดไม่ได้หรอกเวลาสวดเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเวลาสวดเราก็อยู่กับบทสวดเนี่ยมันคิดเองไม่ได้ภาพบางอย่างมันมาเองเหมือนเรานอนเนี่ยแล้วฝันไปได้ยังไงใช่ไหมเราขนาดเรานอนเราไม่รู้หลับเมื่อไหร่ยิ่งฝันเนี่ยยังไม่รู้เลยจะฝันไม่ฝันแล้วมันฝันไปได้ยังไงเอางี้แล้วการสวดจักรพรรดิไปนานๆเข้าเนี่ยอย่างเราเนี่ยเนี่ยอธิษฐานแรกเนี่ยกำหนดไปใครสักคนหนึ่งให้เขาฝันให้เราฝันนะมาจริงนะเนี่ยเขาฝันเองนะคือคนนอนหลับไม่มีทิศทางจิตไม่มีทิศทางแล้วพอเราสวดเรานึกไปเนี่ยเราจี้เข้าไปเนี่ยมันฝันเห็นเราแน่นอนเป็นการพิสูจน์ไงว่าสวดแล้วคลื่นที่เรานึกไปมันไปจริงไหมน่ะสมัยก่อนลูกตาฝึกใหม่ๆนะโอ้ยเดินตามปู่สาวๆนี่ก็หันหน้ามาหน่อยหันฟับเลยท่านบอกว่าเองต้องพิสูจน์สวดมนต์เนี่ยไม่ใช่สวดลอยๆสวดไม่พิสูจน์อะไรเนี่ยเองก็ขี้เกียจแหละท่านบอกบางวันเงินน้อยเราก็สวดมนต์ไป
อธิษฐานนะเทวดาแถวนั้นวันนี้มีเงินน้อยขอกินฟรีหน่อยก็ได้นะไม่รู้ว่าพิสูจน์จนบวชอ่ะจนหนีไปบวชสมัยอยู่กับท่านเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์บารมีเต็มนะเวลาท่านพูดมันเป็นภาพนะจริงมันเป็นภาพเลยเราพูดถึงเราพูดถึงญาติเราเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อส่งญาติผมหน่อยท่านอธิบายเสร็จแล้วญาติเห็นเป็นยังไงมีภาพเลยนะท่านบอกเองก็ทำได้มนุษย์ได้ทำได้ทุกคนถ้าเองฝึกทำได้หมดแล้วท่านบอกพระพุทธเจ้าเขามาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่ได้มาจากใครท่านรวมบารมีนิพพานไปแล้วเนี่ยท่านก็มาดับไปด้วยจริงอยู่ในโลกนะทีนี้ท่านเองเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเองปรารถนาเป็นอะไรก็ได้ท่านบอกอนาคตอ่ะไหนๆเองเกิดตายจากอยู่แล้วท่านบอกเอาก็จริงของท่านไงพอเองตายแล้วเองก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปในความรู้สึกนะเองก็ทิ้งไว้ในโลกหมดนะเพราะนั้นไม่ฝึกไม่ได้หรอกฮะยังไงก็ต้องฝึกนะหลวงตาครับเขาถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราปรารถนาอะไรครับฝึกไปนานๆเข้ารู้ฮะเพราะปัจจุบันมันจะดึงอดีตทีนี้ฝึกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แสดงว่าไม่ได้อธิษฐานอะไรไว้ทีนี้พอไม่อธิษฐานอะไรไว้เนี่ยปัจจุบันก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเชื่อแล้วเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ให้พิสูจน์ถ้าเชื่อแล้วไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้ตั้งความปรารถนาแล้วจะเกิดไม่เกิดจะเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออัตภูมิหรือเป็นสาวกภูมิองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตทีนี้พอเราอธิษฐานมันก็เป็นสายใหญ่อย่างอธิษฐานไว้หนอพุทธภูมินะมันก็เป็นสายใหญ่กับพระพุทธเจ้าในอดีตไปถึงอนาคตเมื่อเราบวชใหม่ครับท่านบอกก็เองอธิษฐานปั๊บเองก็นั่งทายแล้ว เองก็ค่อยๆเถิบเข้ามาเลยแล้วองค์ข้างหน้าเขาก็จะไปเรื่อยนั้นมันเหมือนกันท่านบอกนี่มันง่ายๆมันไม่ใช่ยากอะไรไม่ใช่ของใครไงองค์แรกก็ไปแล้วไงองค์ข้างหลังก็กลับมาองค์กลางๆมาทีก็ลาก่อนแล้วก็กลับมาเรื่อยไงเผื่อแล้วก็ลาต่อประมาณนี้พระโพธิสัตว์ที่รอเป็นพระเจ้านี่เยอะไหมครับหลวงตาครับเต็มแล้วประมาณ20นะ20องค์ใช่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครฮะไปถามท่านท่านก็ไม่บอกหรอกแต่หลวงปู่อยู่หน้าสุดถูกหลวงพ่ออยู่หน้าสุดนะครับครับเขาถามว่าถ้าต้องทำตามหน้าที่และตรวจสอบผู้ผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาทำคดีถึงที่สุดผู้ที่ทำความผิดนั้นน่ะต้องล้มละลายติดคุกแล้วตัวผู้ทำผิดเนี่ยเป็นคนพิการด้วยเราทำอย่างนี้จะบาปไหมครับ อย่าไปคิดถึงคำว่าบาปคือความไม่สบายใจใช่ไหมเราทำตามหน้าที่ฝึกกรรมฐานไว้ฮะลืมหมดพวกนี้อย่าฝึกทุกวันเนี้ยอายุมากขึ้นยิ่งลืมเลยประโยชน์ปัจจุบันเป็นหลักเลยเวลาสวดทุกครั้งมันก็จะแผ่มันจะปรับภูมิส่งวิญญาณมันจะปรับให้มนุษย์อะไรพวกนี้มันจะเพลินมากกว่ามันจะลืมอดีตหมดแล้วครับท่านครับก็ยังติดใจฮะชำระนี่หลวงทำอย่างไรครับไม่ยากอะไรยังติดใจฮะยังติดใจอยู่ชำระนี่หลวงไปโรงพยาบาลก็เมียเขามีทำบุญก็หยอดไว้ไปที่ศาลชำระนี่ถ้าโรงพยาบาลก็คือของหลวงไงจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นวัดจะเป็นสาธารณประโยชน์อะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละตาครับเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยฝันร้ายเจอผีมา34ปีครับสวดชินนบัญชรในฝันก็ยังฝันร้ายอยู่ดีแต่พอมาสวดจักรพรรดิผีที่เคยฝันเดิมหายไปครับถูกเพราะอะไรครับหลวงปู่ครับหลวงตาครับก็ชินนบัญชรท่านเกี่ยวกับผู้ที่ไม่เกิดผู้ที่ไม่เกิด
มีพลังงานไหมไม่มีเป็นปัจจุบันกรรมไม่มีอนาคตไม่มีอดีตผู้ที่ไม่เกิดแล้วนะเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้ฮะคนที่รวมบารมีไปหมดแล้วเนี่ยคือรวมธุรกิจหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วขึ้นเอาไปประโยชน์ได้สวดแล้วมันก็จะเข้าถึงพุทธมนต์ถึงจินวัตรคือความสงบความเบาคือต้องใช้ปัญญาแล้วจะไปไหนแต่จักรพรรดิมีอดีตปัจจุบันอนาคตต่างกันนะฮะหลวงตาครับเขาสงสัยว่าคนทั่วไปโดยปกติแล้วสามารถมีหูทิพตาทิพได้ไหมครับคนปกติแล้วหูทิพตาทิพไม่ใช่คนที่ไหนไม่ใช่พนักบวชไม่ใช่ฤาษีดาบอกคือนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเข้าสวดนานๆเนี่ยเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเวลาโทรศัพท์มามันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนนั้นโทรมาใช่คือเพียงแต่เราเปิดเครื่องไว้อะเปิดจิตไว้แค่นั้นเองเปิดจิตคือจิตอยู่กับพุทธมนต์จิตอยู่กับไตรสนาคมจิตอยู่กับพระจักรพรรดิจิตอยู่กับหลวงปู่จิตอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาอ้อมไปอ้อมมาอยู่แถวเนี้ยคือเปิดจิตไว้อะเปิดเครื่องไว้แล้วเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยมนุษย์สัตว์วิญญาณมันส่งมามันก็จะมีความรู้สึกมีความรู้สึกหลวงตาครับไม่ทราบว่าเขาถามถูกว่าไหนฮะเขาบอกว่าทำไมคนชอบมายืมตังค์แล้วไม่คืนคะหลายคนมากเลยค่ะอย่าไปโทษเขานะโทษเรานะเพราะเราให้เขายืมเองคนยืมตังค์คือคิดจะว่าถ้าเขายืมแล้วเขาให้เขาไปเลยบริจาคไปเลยเราจะสามารถสวดมนต์ทั้งหลับและตื่นได้ไหมครับหลวงตาครับได้นะเวลานอนสวดนานๆเข้าเนี่ยมันก็ฝันไปสวดมนต์แล้วนะฝันไปแผ่เมตตาฝันไปบันทึกบุญบางคนฝันพญานาคคมก็มีพื้นฐานเก่ามีก็เรียนหลวงตาครับขออนุญาตอีกคำถามสุดท้ายครับทำไมชอบฝันเห็นหลวงตาแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหลวงปู่ดูเลยค่ะเอาหลวงตาอธิษฐานหลวงตาอธิษฐานนานแล้วใครนึกถึงผมไม่มีอะไรนะหลวงพ่อไปแทนผมก็แล้วกันเพราะหลวงพ่อท่านไม่มีรูปแล้วท่านมีแต่นามธรรมวิ่งใช่ไหมแต่ท่านก็มารูปที่หลวงตาไงหลวงตาที่ศาลในศาลบ่อยมากนะอาจารย์ทุกวันนะไม่รู้ว่าใครนึกถึงผมคือหลวงพ่อนะครับก็จะนึกถึงผมอย่างเดียวผมไม่มีอะไรบารมีมีนิดๆหน่อยๆเอาหลวงพ่อเป็นหลักเพราะนั้นเวลาใครฝันเวลาใครนึกถึงหลวงพ่อก็จะฝันในหลวงตาประมาณนั้นเอาตัวอย่างก็ได้นะในอนาคตอธิษฐานได้ใครเห็นเราขอให้เป็นหลวงปู่หลวงตากันแล้วกันว่างั้นมีจักรพรรดิซ้อนไปด้วยทําบ่อยๆนะเขาเห็นจริงๆนะนี่ทดลองมาแล้วเนี่ยเนี่ยลองไปดิเวลาไปหาเกจิไปหาใครก็ตามเอาหลวงปู่ซ้อนเลยเอาหลวงตาซ้อนเลยเขาก็จะเห็นแหละยิ่งทุกวันนี้คนมีเส้นพวกนี้มากขึ้นนะสมัยที่หลวงตาฝึกกันอย่างนี้แหละหลวงพ่อจะอยู่กับเราจริงเรื่องใหม่ๆอ่ะเราก็ต้องนึกเองทำไมมันนึกถึงข้าบ่อยๆจังวะเวลาเองไปไหนมาไหนถึงถึงข้าสิเดี๋ยวเขาเห็นเองจริงในเรื่องจริงท่านบอกเองนึกอะไรขึ้นนึกออกมาถึงเองนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วท่านบอกเอาตัวอย่างเนี่ยนะรับรองดังเลยนะ10-20 ปีดังแล้วครับอ้าวก็หลวงปู่อยู่กับเราไงไม่ดังได้ไง80พอดีครับ20 ปีโอ้กำลังเลยนะเนี่ยกำลังดังแล้วนะ80ผมขออนุญาตกราบขอโอกาสนี้เนื่องจากว่า
ป็นโอกาสที่หลวงตาได้มากรุงเทพแล้วก็มาที่กองการพวกไทยนี่ไม่ทราบว่าในวันข้างหน้าอีกสักกี่ปีจะได้มานะครับผมก็ขอนิมนต์ก็มาอยู่นะฮะสาธุครับว่าสาธุมันอยู่ที่ว่างหรือเปล่ามาอยู่นะฮะเพราะปกติไปไหนก็สวดมนต์ถ้าไม่สวดไม่ไปฮะคราวนี้วันไปไหนก็บอกก็ต้องบอกก็มาสวดมนต์นะถ้าไม่สวดก็ไม่ไปฮะผมขออนุญาตนำญาติธรรมในห้องนี้อธิษฐานจิตกับหลวงตานิดนึงครับได้ขออนุญาตครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอฝากกระแสบุญกระแสความดีโมทนาบุญกับหลวงปู่ดูหลวงตาม้าและคณะสงฆ์ทุกท่านบุญทั้งหลายที่คณะสงฆ์ได้ทำมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตทุกประการขอข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในบุญนั้นทุกประการขออำนาจบุญทั้งหลายจงสงเคราะห์ให้หลวงปู่ดูหลวงตาม้าและบริวารช่วยสงเคราะห์ในการเวียนว่ายตายเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าข้าพเจ้าจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตการสาธุสาธุคิดออกได้ไง